ลูกพร้อมพ้นพอสินะเพิ่นดึงลงมาพร้อมเด้อ๋อดึงลงมาพร้อมพร้อมคนนําเลือดไหลอาบหน้าเลยเจ็บคักอยู่พี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ช่วยเฮ็ดนี่ได้หลังแรกฮะเนี่ยหลังแรกใหม่เอ้าอันนี้ของผู้เจ้าบ่นี่ผมได้เฮ็ดตอนสมัยพ่อใหญ่ตุ้ยพาว่าพวกพ่อใหญ่สิงผมนี่อีหลีน่ะอีหลีแล้วถามพ่อใหญ่ตุ้ยกำลังล่านเนาะมาแล้วครับอันนี้ทะเลาะทะเลาะกันสรุปแล้วไปตำรวจมาตำรวจรับแจ้งความเมื่อกี้ก็จะดึงมากองกันสิให้อยู่คนไปดึงเงินลุ่มน้ำนะคนตกธรรมดาเป็นยังดีอืมคนมาตกที่คนเนาะสี่เข็มเมียรู้แล้วเมียลูกรู้แล้วไกลหัวใจอย่าลืมโอ้ไกลหัวใจอย่าว่าเด้อนี่บอกนี่กับหัวใจได้หัวนี่ผมมีหัวกับเมื่อนั้นคู่ว่าซื้อยังมาเนี่ยสีบริสีมาบอกว่าใบตัดรวดเชี่ยวเชี่ยวสีอยู่นี่ผู้ชิงเอาไปบ่เอาไปใส่อยู่นี่เลยใบตัดเนี่ยอยู่ผมใส่หมวกก็เป็นยังดอกโอ้โหไม่ถอดหมวกบ่ได้ใส่หมวกปกติใส่หมวกจังหวะปกติใส่หมวกมันถึงข้าวมันบ่ได้ดอกโน้มันถึงข้าวแมนแมนแมนใส่กับบ่พ้นใส่กับบ่พ้นน้าจะห่วงง่วงนอนมืดมึนยังมาอยู่ง่วงเหรอไปมาเล็กตกเล็กตกตกนั่นไปไหนมันตึ๊กเขาเร็วอ่ะนี่แหละมันจะตกลงมาจริงอือหน้าก็ยุ่งร่างเหมือนคนแบบดึงลูกว่าความกันความคนเลยตัวตัวตั้งไหนวะตัวนี้ตัวยาวตัวยาวนี่ลูกความคนพอจีนะเพิ่นดึงลงมาพร้อมเด้อ๋อดึงลงมาพร้อมพร้อมคนนั่มเลือดไหลอาบหนาเลยซื้อหรอบ่ซื้อครับบ่ซื้อแล้วเก็บแล้วเก็บแต่บ่ซื้อเจ็บแต่ไม่ซื้อครับก็เจ็บคักอยู่พี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋โดนไป4เข็มนะครับคุณตาคุณลุงโดนไป4เข็มโอ้ยระวังห่วงนอนห่วงนอนมันเป็นหยังตุ่นหยังอืมบ่นี่เพิ่นว่าสร้างไงเพิ่นอยู่สร้างอีหยังโอ้โหกินยาหน่อยยังสร้างแม่อีหยังสร้างใหญ่ไหมสร้างใหญ่ๆเลยผมแล้วจะพอไม่มีสร้างใหญ่เลยตีแห้งแล้วนะตีแห้งแล้วนะตีเสื้อแดงจะมาคอยเลี้ยงหัวจูบพืชได้บ้างไหมจะต้องข้อได้บ่ต้องขี้ได้บ่นี่อืมจะทีแห้งแค่บ่นี่เพิ่นว่าจะทีแห้งอือแห้งหรือต้องหดได้เพิ่นว่าเออโอ้แห้งเติบโตฟันเต็มว่าแล้วบ่ได้กำลังเก่ามันดึงลงน้ําเนาะก็อยู่คือก้นลงเนาะเล็กเนาะก็เรียกว่าก้อนเล็กอีเนาะขาลุดตรงนี้เนาะเคยประสบอุบัติเหตุอะไรมั้ยเคยประสบอุบัติเหตุอะไรมั้ยครับบ่ตั้งแต่ทํางานมาบ่หมอก็บ่เคยเข้าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตชีวิตต่อไปอีกตึกเลขวะตึกเลขอ้อมูนี่เลขออกก็แม่นบ่แม่นครับจังโมงเหรอบ่าย3ครัวเหรอมันจะเป็นเศรษฐีเหรอบ่เจ้าแม่นอันครัวอันอันย่างเพิ่นเบิ่งได้บ่ออกได้ล่างได้ครับมันทางเหรอสิมาหาอยู่ครับออกแล้วล่างนึงออกอีหยังบ่ทันฮู้มันออกเลยเล็กกันเป็นบ่สิมาหาเซนเดี๋ยวเฮาเบิ่งอะไรกันเลยเนาะสงสารคุณตามากเลยเอาก็เป็นหยังแต่เขียนไว้มันฮู้ว่าเป็นจังซี่เดี๋ยวถ้าเวลาเฮาปูนมาน้ําสอบปูนแดงมาเทศตีนเฮาเจ็บเติบอยู่บาดเพิ่นสิคิดให้เพิ่นคิดก่อนเพิ่นแท้ที่แบกแท้จังน่ะบ่ได้ตังค์แต่เคยไปเฮ็ดงานอยู่โล่งนี่บ่นี่ฮะเคยไปเฮ็ดงานอยู่นี่บ่เคยเฮ็ดนี่ได้หลังแรกฮะเนี่ยหลังแรกใหม่เอ้าอันนี้ของผู้เจ้าบ่นี่ผมได้เฮ็ดนี่ตอนสมัยพ่อใหญ่ตุ้ยพาว่าพวกพ่อใหญ่สิงผมนี่อีหลีน่ะอีหลีแล้วถามพ่อใหญ่ตุ้ยบ่ฮ้วยผมได้มาเฮ็ดคนแรกเลยนี่อ้าวอีหลีตัวนี้อีหลีแล้วครับพ่อใหญ่ตุ้ยพามาเฮ็ดหมดแล้วแถวนั้นเนาะเนี่ยคุณหมูนี่ลงมาหลังนี่แหละผมยังถามหาคู่น่ะว่าไปเฮ็ดอันหลังใหม่มันอยู่ไหนเฮียหลังใหม่มันยังไงคิดฮอดแล้วตะปีบ่เหรอเกือบ5ปีแล้วนะโอ้ลาโอ้6 6 7ปีแล้วบ่6 7ปีแล้วเพราะว่าทํา YouTube หลังจากนั้นอีกครับเวลาขึ้นว่าไงไปปี6ปีบ่หลังนี่ผมมาเฮ็ดกับพ่อใหญ่ถุงทีแรกพวกพ่อใหญ่สิงมาเฮ็ดมันขึ้นบ่ได้เป็นหยังขึ้นบ่ได้คนเฒ่าขึ้นตีเครื่องบ่ได้นั่นแหละฮะผมไม่ค่อยว่าแต่จะทีลงจะทีแรกอีกเออการแรกนําปัญหาเด้นี่บ่นี่นี่แต่พอมุ่งก
ตีโค้งมุ่งสามพันห้าครับจะคุ้นทำไมนั่นนี่บอกว่าเอาตึงเฮ้ยพ่อใหญ่ถุงฮะเฮ็ดตั้งมือแล้วดิเฮ็ดสองมือพ่อใหญ่ตุ้ยเฮ็ดน้ำพ่อใหญ่ตุ้ยมาซอยสี่อ๋อพ่อใหญ่ตุ้ยครับยังได้สี่ขึ้นสี่ลงเลยเออไปยังกันจะสี่เบ็ดหนึ่งเบ็ดเว้นเล่นบ่ว่าต้องว่างพ่อใหญ่ตุ้ยยอดเออเนี่ยหลังแรกแล้วผมมาสั่งพี่น้องครับพ่อใหญ่ตุ้ยเป็นช่างที่เคยมาทำครับซุ้มให้เจ้าบัวบานครับตอนทำนี่ช้างผูกไหนตอนทำน่าช้างยังไม่เข้ามานะโอ้ช้างยังไม่ได้เข้ามาครับเห็นเขาว่าทำแสดงว่าสั่งอยู่บ้านเฮลี่อยู่วันอาทิตย์นี่ก็เห็นแล้วก็เอาสั่งเขามาครับอาจจะเป็นส่วนเสามาไทยเสาเสาใหม่ก็ยังสิงเป็นคนมาตั้งผมไม่ได้ตั้งอ๋อเจ้าว่าได้ตั้งเขามาหลังเขายิงครับเขาไม่เห็นเจ้าได้มุ่งบ่ผมเป็นคนมุ่งติดตีเครื่องมุ่งเบิดแต่พวกพญาสิงเป็นคนตั้งเสาแล้วป้าทิมนัดพ่อมาได้มันสูงแล้วว่าขันเอาเพจตุ้ยก็ต้องหาคนมาเออแล้วไปหาโมผมก็ได้โมผมมาได้คนแล้วเพจตุ้ยอ๋อพี่น้องห่าง6ปีวนเวียนมาอีกคือเก่ากลับลำมาคือเก่าบ่ได้ไปแสมาใส่ไปอยู่บ้านเฮาแล้วพี่น้องกลับทำมาคือกลับลำมาคือเก่าอันนี้มันกับเฮ็ดบ้านน้องบัวเฮ็ดบ้านน้องบัวอืมโอ้ซุ้มหมู่เพิ่นนี่นะครับ2คนอ๋อเฮ็ดบ้านน้องบัวครับอืมเป็นหลังแง่น่ะเฮียนเฮียนเพิ่นตุ้ยหลังแง่น่ะหม้อขวดแถวห้องน้ําเพิ่นอ๋อแถวขวดแถวห้องน้ําไปเฮ็ดให้เพิ่นเบิดว่าให้ผู้ชมมาไม่ได้พื้นเด้บ้างสุดเท่พื้นว่ะอืมเท่ของเท่พื้นเท่ออมบ้านรีสอดเล่าไงบ่ไงฮะอยู่สองคนว่าอยู่สองคนหาเห็นว่าเนี่ยบ่หาแขกเราเนี่ยคือบ่หาแขกคนเป็นน้อยเราเนี่ยพนักงานยังดีโดมอยู่เป็นโดมเพิ่นยังยิกไม่ทันจะไปโตกันเด้อติเฮ็ดโดมแล้วไปเอาผ้าประธานไปสร้างแล้วกันเนี่ยมันสิมันยังคนแขกไปทําไมได้กราบพระยังคนนั้นคือดาวผู้เฒ่ากันน่ะเนาะเราคือบ่บ่นพระมากินมาอยู่หล่นตักแล้วบ่ทันนอนหันบ่นพระมาอยู่นี่หมอเล่นบ่แต่เนาะแต่เนาะต้องไม่ใช่บาทไกลแล้วบ่แม่นเก็บตาบ่เท่าเลยต้องไปใส่บาทไกลอันนี้พ่อบ่นพระมานี่หมอเลยครับตั้งมือแล้วครับนี่คิดว่าอันนี้บ่ครับมื้อนี้แล้วเออท่านไทยได้เนาะท่านไทยแม่ลืมเออนานช่างทุเรียนสิบ่เลี้ยวน้องสีเลยเดี๋ยวให้ช่างท่านไทยก่อนเอาสุดมาเลยบ่สุดมาเลยแล้วกินเลยแล้วด้วยล่ะแก้ปวดอืมช่างท่านไทยอีกครับอันนี้ทำให้ควายนอนกับห้องน้ำหนึ่งห้องที่อาบครับให้ควานช้างได้มาอยู่ครับตรงนี้เกิดมาเคยเขาโมจนได้เกิดมาเคยหาหมอหายจนได้นี่แหละก็ประสบการณ์มันกินเงินเดือนเลยประสบการณ์ชีวิตต้องระวังไว้เวลาต้องใส่หมวกด้วยเจ้าโอ้จะได้ไปต่อไม่ถือเลขว่าไม่ได้ล้านหนึ่งหมวกพอดีได้แล้วล้านหนึ่งกันป่ะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดตามด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า